โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็มาเอาใจสายนักแกะไม้อีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในรายการเทรดจริงจังนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะมาเอาใจสายนักแกะไม้กันอีกเช่นเคยเลยนะครับก็มีเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าเมื่อไหร่พี่มาร์คจะลงคลิปเทรดจริงจังมาให้แกะไม้สวยๆกันอีกช่วงนี้เนี่ยมีแต่แบบมาเทรดให้ดูมาอธิบายให้ดูว่าแต่ละไม้ที่เทรดเนี่ยเทรดยังไงซะส่วนใหญ่นะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็เลยมาเอาใจเพื่อนๆสายนักแกะไม้ในเทรดจริงจัง EP นี้เลยแล้วกันนะครับซึ่งสำหรับในเทรดจริงจัง EP นี้นะครับต้องบอกเลยว่าน่าจะเรียกว่าเข้มข้นแทบจะที่สุดเท่าที่ทำเทรดจริงจังมาเลยนะครับเพราะว่าเทรดจริงจังใน EP นี้นะครับมีปัจจัยที่ผมใช้ในการตัดสินใจเนี่ยแทบจะสูงถึงเกือบประมาณ 6-7 ปัจจัยเลยนะครับที่ผมใช้ในการเทรดในแต่ละไม้นะฮะซึ่งค่อนข้างใช้ปัจจัยเยอะมากและแต่ละไม้เนี่ยผมเชื่อว่าใครที่เป็นนักแกะเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆแน่นอนนะฮะในแต่ละไม้ที่ผมเทรดไปในคลิปนี้นะครับโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอเคผมถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดก่อนเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเริ่มต้นเทรดจริงจังกันเลยครับI'm not afraid to die.
โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทรดจริงจังใน EP นี้ฮะผมหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้กันไปเต็มๆแน่นๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นสายนักแกะแล้วก็ชื่นชอบในเทรดจริงจังนี้กันอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าสำหรับในเทรดจริงจัง EP นี้เพื่อนๆน่าจะได้ความรู้กันไปเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้ามีเพื่อนๆคนไหนแบบสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยพี่มาร์คตรงนั้นพี่กดไปได้ยังไงพี่มาร์คตรงนี้พี่กดไปได้ยังไงเพื่อนๆสามารถมาปรึกษาผมเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook ส่วนตัว Fanpage หรือว่าในห้องเรียนDiscordก็ได้นะครับก็ติดต่อผมมาได้แทบจะทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับว่าเฮ้ยในแต่ละไม้เนี่ยทำไมผมเทรดไปนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมทำคลิปแยกมาอธิบายแต่ละไม้ให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าเกิดว่ามันยากจริงๆโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปอธิบายให้นะครับว่าเฮ้ยที่ผมเลือกกดเทรดไปเนี่ยผมใช้ปัจจัยอะไรบ้างเพื่อนๆก็จะได้เอาความรู้ที่ผมสอนนี้นะครับเอาไปใช้ในการเทรดของเพื่อนๆเองได้ด้วยนะครับก็โอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบาย I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah